สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของ Information Technology and Wisdom พบกับดิฉันนิดหน่อยกฤษยาดาสิทธิวงศ์ได้ทุกวันพุธนะคะกับรายการที่มีสาระน่ารู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศนวัตกรรมบริการและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่จะนำมาเล่ามาแชร์สู่กันฟังผ่านทาง The KKU Library Podcast อย่าลืมมาติดตามฟังกันเยอะๆนะคะสำหรับ EP นี้ก็เป็น EP ที่16แล้วนะคะวันนี้หนูก็จะพาทุกท่านมารู้จักกับโปรแกรมสำหรับทำโปสเตอร์ที่ใช้งานง่ายมากๆเลยค่ะเพียงแค่4สเต็ปก็สามารถออกแบบโปสเตอร์ได้อย่างมืออาชีพเลยทีเดียวนั่นก็คือโปรแกรมที่เรียกว่าโปรแกรม Canva นั่นเองค่ะลองใช้ดูแล้วจะติดใจนะคะเพราะความง่ายและความสวยของแม่แบบที่โปรแกรมมีไว้ให้เลือกมากมายหลากหลายรูปแบบและนอกจากนี้ก็ยังมีภาพสวยๆมากกว่า2ล้านภาพให้เลือกกันแบบฟรีๆเลยนะคะแล้วก็เรายังสามารถที่จะอัพภาพที่เราเตรียมไว้ไปใช้ร่วมด้วยได้เช่นเดียวกันค่ะและนอกจากเราก็ยังสามารถใช้โปรแกรม Canva บน PC ก็ได้บนโมบายเดเวลของเราก็ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นมือถือแท็บเล็ตพวกนี้สามารถใช้ Canva ได้หมดเลยค่ะซึ่งก็เป็นความสะดวกในการใช้งานค่ะสำหรับการใช้งานCanva นี่ก็ไม่ยากเลยนะคะลองมาฟังกันดูผ่านทาง The KKU Library Podcast ของเราแล้วก็สามารถชมผ่าน YouTube ได้ด้วยนะคะเรามีวิดีโอให้ดูด้วยค่ะสำหรับการใช้งานของโปรแกรมก็ไม่ยากเลยนะคะเข้าสู่สเต็ปที่1กันเลยค่ะก็คือการเข้าสู่โปรแกรม Canva แล้วก็การลงทะเบียนเข้าใช้ก็ให้เข้ามาที่ canva.com นะคะ canva.com นะคะพอเข้ามาได้แล้วนะคะเราก็จะเห็นหน้าจอของโปรแกรมปรากฏขึ้นมานะคะซึ่งฝั่งทางด้านขวามือก็จะมีคำสั่งล็อกอินกับ sign up นะคะสำหรับมือใหม่หัดขับที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเราต้องคลิกที่ sign up นะคะพอคลิกมาปุ๊บก็จะมาเจอหน้าจอให้เราลงทะเบียนก่อนค่ะโดยก็จะมีทางเลือกให้เราเลือกลงทะเบียนนะคะจะมี sign up with Google sign up with Facebook แล้วก็ sign up with email เราก็ขอเลือกคลิกที่ sign up with email นะคะเข้ามาปุ๊บก็จะเป็นหน้า create your account นะคะเราก็พิมพ์ username ของเราลงไปแล้วก็พิมพ์ email ลงไปพิมพ์ password ลงไปในช่องนี้นะคะอย่าลืมจดไว้ด้วยนะคะ password เผื่อจะลืมนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะก็คลิกเข้าไปที่ get start นะคะเพื่อที่จะเข้าสู่หน้าโปรแกรมการใช้งานของโปรแกรม Canva นะคะคลิกเข้าไปเลยค่ะพอคลิกเข้ามาได้แล้วนะคะในส่วนตรงนี้ก็จะเป็น Welcome to Canva นะคะเราก็คลิกระบุตัวตนนิดนึงว่าเราเป็นใครนะคะเป็นบุคคลทั่วไปเป็นอาจารย์นักศึกษานะคะพอคลิกเข้ามาได้แล้วโปรแกรมก็จะบอกว่าเราสามารถที่จะเลือกใช้ฟรีทรายเอาท์ได้นะคะเราไม่คลิกส่วนนี้นะคะดูมุมบนด้านขวาค่ะคลิกตรง Maybe ตรงนี้นะคะผ่านเข้าไปก่อนค่ะเราค่อยมาลงทะเบียนตรงนี้ภายหลังก็ได้นะคะผ่านเข้ามาก่อนในส่วนตรงนี้ก็จะแนะนำในส่วนที่เป็นเทมเพลตที่เป็นป๊อปปูล่านะคะเราก็คลิกผ่านเข้าไปเลยค่ะเราไม่สนใจนะคะเราจะมาดูข้างในกันก่อนนะคะว่าเขามีอะไรบ้างในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นแม่แบบทั้งหมดเลยนะคะที่เราสามารถเลือกใช้ได้มีแม่แบบสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะมีให้เลือกแบบจูใจเลยส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นคำสั่งต่างๆนะคะเป็นโฮมนะคะเป็นออยัวดีไซน์เป็นเทมเพลตเป็นโฟโต้อะไรพวกนี้นะคะที่เราสามารถเนี่ยคลิกเข้าไปดูอย่างคลิกที่ออยัวดีไซน์ก็จะเป็นหน้าจอที่เราออกแบบไว้ทั้งหมดเลยนะคะจะมารวมกันอยู่ในห้องนี้ถ้าเราคลิกเข้าไปตอนนี้เราจะยังไม่มีข้อมูลของเรานะคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ดีไซน์อะไรเอาไว้นะคะถ้าเราจะเริ่มใช้งานเราก็คลิกที่เทมเพลตค่ะถ้าเราคลิกที่โฟโต้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เขาให้ใช้ฟรีนะคะเป็นภาพที่ไม่ได้ให้ฟรีทั้งหมดนะคะเราต้องดูนิดนึงว่าอันไหนที่ให้ฟรีไม่ได้ให้ฟรีนะคะในที่นี้เราลองล็อกเอาออกมาก่อนจะมาดูว่าเราจะทดสอบค่ะว่าที่เราสมัครเมื่อสักครู่นี้มันโอเคไหมนะคะพอคราวหน้าต่อไปเราจะได้เข้าใช้นะคลิกที่ล็อกอินค่ะแล้วก็กรอก username password ที่เราสมัครไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ username และ password แล้วก็คลิกที่ log in ไปได้เลยนะคะ
จริงๆไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะคะเราสมัครแล้วเราก็สามารถใช้งานได้เลยแต่อันนี้จะลองทดสอบให้ดูเฉยๆนะคะว่าพอเราสมัครเข้ามาแล้วเราใช้งานได้จริงไหมนะคะสเต็ปต่อไปเรามาเริ่มสร้างกันเลยนะคะก็คือสเต็ปที่2การสร้างโปสเตอร์นะคะให้คลิกที่เทมเพลตนะคะพอเราคลิกที่เทมเพลตได้แล้วนะคะตรงกลางของโปรแกรมก็จะมีเทมเพลตให้เราเลือกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะคะเนี่ยค่ะเป็นการ์ดเป็นพรีเซนเตชันเป็นโลโก้นะเป็น Instagram เป็นคลับเป็นอินโฟกราฟิกเยอะมากที่ให้เลือกใช้ได้นะคะเราก็สามารถเลือกจนพอใจนู้นนะคะเลื่อนดูนะคะเราก็เลือกที่เหมาะสมกับการใช้งานของเราจะดูการออกแบบต่างๆเขาจะไม่ได้ใช้สีเยอะนะคะสีเนี่ยประมาณ 3-4 ตัวนะคะเพื่อว่าให้มันเกิดความสวยงามสมดุลนะคะเราก็เลือกไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าเราจะได้เทมเพลตที่เหมาะกับการใช้งานของเราถ้าเราได้แล้วเราก็เลือกคลิกลงไปที่ภาพนั้นได้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็คลิกที่ use this template นะคะเพราะเราจะต้องเลือกภาพที่เราจะนำไปใช้งานนะคะพอคลิกลงไปที่ use this template แล้วบนหน้าจอการออกแบบตรงนี้ฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยก็ยังจะมี template ให้เราเลือกอีกเต็มไปหมดเลยถ้าเราเลือกแล้วเราก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนได้นะคะฝั่งทางด้านซ้ายมือเนี่ยเราสามารถเลือกดูแล้วก็คลิกเปลี่ยนก็ได้ถ้าเราไม่เปลี่ยนเราก็เริ่มสร้างกันเลยค่ะดูจากในรูปนะคะก็จะประกอบด้วยมีภาพนะสองภาพนอกนั้นก็จะเป็นตัวอักษรนะคะการแก้ไขภาพเราสามารถใช้เมาส์ลากไปลากมาเลยนะคะเนี่ยลากคลิกแล้วก็คลิกเมาส์ค้างเอาไว้ลากภาพเลื่อนไปเลื่อนมาบนโปสเตอร์นี้ได้เลยค่ะแล้วก็ถ้าเราต้องการที่จะเลือกรูปนะคะมาใช้งานเราก็คลิกฝั่งทางด้านซ้ายมือจะมีคำสั่งโฟโต้เราคลิกลงไปที่โฟโต้ค่ะแล้วก็เลื่อนสกอร์บาร์ตรงนี้นะคะตรงโฟโต้เนี่ยเลือกหาภาพที่เราต้องการใช้พอได้ภาพที่เราต้องการเราก็ลากมาเลยค่ะใช้เมาส์จิ้มค้างไว้ค่ะลากภาพนั้นมาแปะลงบนในโปสเตอร์ของเราเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะคลิกลงไปที่ภาพนั้นย่อขยายได้มาดูในส่วนของการแก้ไขตัวอักษรเราสามารถที่จะแก้ไขตัวอักษรได้โดยที่คลิกลงไปที่ตัวอักษรนั้นๆ นะคะแล้วก็พิมพ์ทับลงไปได้เลยหรือจะกดลบออกไปแล้วก็พิมพ์ลงไปใหม่สามารถที่ปรับตัวอักษรได้นะคะบนเมนูบาร์ก็จะมีคำสั่งที่สามารถที่จะปรับตัวอักษรได้ส่วนภาพก็ลากไปลากมาได้แก้ไขตัวอักษรได้นะคะลากเมาส์นะคะกำหนดขอบเขตของตัวอักษรจะลบออกไปเลยก็ได้แล้วก็พิมพ์ตัวอักษรที่เราต้องการลงไปใหม่รับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษนะคะจะเห็นว่าเมนูบาร์ด้านบนนะคะก็จะมีเราสามารถที่แก้ไขตัวอักษรได้ขนาดอักษรได้สีของอักษรได้ตัวอักษรตัวหนาตัวบางตัวเอียงจับกึ่งกลางได้หมดค่ะจะอยู่ที่เมนูบาร์ข้างบนส่วนฝั่งทางด้านซ้ายมือบนนะคะก็จะมีคำสั่งโฮมคำสั่งไฟล์พวกนี้นะคะรีไซน์ได้อันดูได้ก็จะอยู่มุมบนทางด้านซ้ายมือนะคะถัดลงมาก็จะเป็นคำสั่งพวกเทมเพลตพวกโฟโต้พวกเทคตรงนี้ก็เลือกได้ด้วยก็จะมีเทมเพลตเป็นเทคให้เราเลือกได้ด้วยพิมพ์ข้อความของเราลงไปนะคะแล้วก็จับกึ่งกลางเห็นไหมคะง่ายนิดเดียวขั้นตอนของการแก้ไขภาพนะคะที่เราเอามาเป็นแม่แบบในส่วนของดวงตาตรงนี้การเลื่อนภาพนะคะสามารถที่จะกดเมาส์ค้างแล้วลากไปลากมาได้นะคะหรือคลิกปุ๊บต้องการลบก็คลิกเข้าไปที่ภาพที่ต้องการลบแล้วก็กด delete มันก็จะลบออกไปเลยนะคะถ้าต้องการเอากลับเข้ามาก็คลิกที่ undo นะคะอันนี้เราก็สามารถที่จะคลิกเลือกภาพในส่วนตรงนี้จะเป็นภาพที่อยู่ในตัวโปรแกรมเราสามารถที่จะคลิกใช้เมาส์ลากกดเมาส์ค้างไว้แล้วก็ลากมาที่เทมเพลตได้เลยนะคะเนี่ยเป็นความง่ายนะคะภาพก็มีแต่ภาพสวยๆนะคะถ้ามันซ้อนกันอยู่เราก็สามารถที่จะคลิกนะ
คลิกเมาส์ปุ่มซ้ายก่อนแล้วก็คลิกขวานะคะแล้วก็สามารถที่จะเลือกให้มันมาอยู่ภาพที่มันซ้อนๆกันอยู่อันไหนที่เราอยากให้มันอยู่ข้างหน้านะคะเราก็เลือกคลิกขวานะคะแล้วก็เลือกให้มาอยู่ฟอนต์ข้างหน้านะคะการแก้ไขตัวอักษรก็อย่าแก้ตัวอักษรในส่วนใดก็ใช้เมาส์คลิกไปตรงนั้นนะคะพิมพ์ทับเลยก็ได้หรือลบออกแล้วพิมพ์ก็ได้รับทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษค่ะอันนี้มันก็จะเป็นฟอร์มเอาไว้ให้เรานะคะเราสามารถที่จะพิมพ์ลงไปในเทมเพลตหรือฟอร์มนี้ได้เลยค่ะการแก้ไขก็สามารถใช้เมาส์ลากไปลากมาได้ทุกส่วนค่ะไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็นภาพหรือเป็นตัวอักษรนะคะสามารถที่จะใส่สีได้ส่วนด้านบนตรงเมนูบาร์นั้นจะเป็นคำสั่งก็เหมือนเราใช้โปรแกรม Word ทั่วไปค่ะก็จะมีตัวอักษรก็คลิกที่ตัวอักษรได้เลยนะคะขนาดก็เพิ่มได้สีของตัวอักษรสีตัวของปรับเปลี่ยนได้หมดนะคะต้องการแบบเป็นอักษรตัวหนาตัวปกติก็เลือกได้ต้องการจัดกึ่งกลางก็เลือกที่ตัวอักษรนะคะแล้วก็จัดกึ่งกลางให้เขานะคะจะแปะรายการวิดีโอไว้ให้ข้างล่างนะคะได้คลิกเข้าไปดูจะได้เข้าใจมากขึ้นนะคะว่าใช้งานกันยังไงนะคะเรื่องการเลือกแม่แบบมันก็ขึ้นอยู่กับว่าลักษณะงานของเราด้วยนะคะแต่ว่าค่อยๆเล่นไปเดี๋ยวก็จะสนุกกับมันค่ะแล้วก็จะชำนาญไปเองนะคะเพราะว่ามันจริงๆแล้วมันก็ใช้งานไม่ยากเลยค่ะใช้งานง่ายๆนี่ค่ะเปลี่ยนสีอักษรได้นะคะนี่ย้อนกลับได้อันดูได้นะคะอันไหนที่เราใช้คำสั่งผ่านไปแล้วเราไม่อยากจะใช้มันนะคะเราก็คลิกอันดูได้นะอันดูก็อยู่บนคำสั่งอันดูก็จะอยู่บนเมนูบาร์นะคะพื้นสีฟ้าข้างบนนะคะซ้ายมือแล้วก็ปรับขนาดตัวอักษรนะคะให้พอดีนี่ก็จะเป็นลักษณะของการปรับตัวอักษรปรับสีค่ะเลือกตัวอักษรที่ต้องการเปลี่ยนสีแล้วก็ไปเลือกที่เมนูบาร์ข้างบนนะคะอยากได้สีอะไรแล้วก็คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ก็ส่วนภาพก็ลากเมาส์นะคะกดเมาส์ค้างไว้ลากไปลากมาได้ทุกจุดค่ะของโปสเตอร์นะคะสเต็ปต่อไปค่ะก็จะเป็นสเต็ปที่3ถ้าเราต้องการที่จะอัพโหลดภาพนะคะเรามีภาพที่เตรียมไว้อยู่แล้วเราไม่อยากจะใช้ภาพที่โปรแกรมมีไว้ให้เรานะคะเราก็สามารถคลิกที่อัพโหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นะขึ้นไปคลิกที่อัพโหลดอีกครั้งนึงนะคะเข้ามาที่ไดรฟ์ของเรานะคะแล้วก็เลือกภาพที่เราต้องการคลิกเข้าไปที่ภาพที่เราต้องการแล้วก็คลิกโอเพ่นนะคะคลิกโอเพ่นมาแล้วก็มันก็จะโหลดภาพที่เราเลือกเมื่อสักครู่นี้เข้ามาไว้ในตัวโปรแกรมเลยค่ะเราก็สามารถที่จะใช้เมาส์คลิกค้างไว้ลากมาเลยค่ะลากมาแปะในโปสเตอร์ได้เลยนี่ค่ะเรียบร้อยแล้วสามารถที่ขยับภาพลากไปลากมาได้หมดนะคะเนี่ยถ้าไม่ต้องการแล้วก็คลิกอันดูไปนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้หมดเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพที่เราเคยอัพโหลดเอาไว้บนโปรแกรมนะคะเพื่อที่จะมาใช้ในการตัดต่อเนี่ยค่ะใน The KKU Library Podcast ภาพทั้งหมดที่นำมาใช้ก็คือเป็นภาพที่ใช้โปรแกรม Canva ในการตัดต่อทั้งหมดนะคะที่เรา PR ออกไปซึ่งมันง่ายมากอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการปรับตัวอักษรนะคะต้องการแก้ไขก็เลือกที่ตัวอักษรหรือต้องการที่จะปรับฟอนต์ใหม่ก็ได้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่สามารถที่ปรับความคมชัดนะคะต้องการแบบชัดหรือแบบเจือจางนะก็เลือกได้นะสามารถดูพิเคตนะคะก็ปี้ข้อความได้นะคะ
การใช้งานไม่ยากเลยค่ะไม่ต้องงานก็ไม่สวยก็คลิกอันดูกลับไปนะคะคำสั่งต่างๆก็ลองเล่นดูนะคะระบบจะทำการเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะเราไม่ต้องไปเซฟนะคะเราไม่ต้องไปเซฟนะคะโปรแกรมจะเซฟให้เราอัตโนมัตินะคะต่อไปขั้นตอนที่4ค่ะก็คือทำเราออกแบบโปสเตอร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ต้องการที่จะดาวน์โหลดนำภาพไปใช้ใช่ไหมคะเราก็คลิกที่ดาวน์โหลดเลยค่ะในตัวโปรแกรมเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดเป็นภาพก็ได้นะคะเป็นสกุล PNG เป็น JPEG เป็น PDF ก็ได้นะคะหรือเป็นวิดีโอก็ได้ค่ะคลิกลงไปปุ๊บนะคะเราดาวน์โหลดมาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็คลิกเข้าไปที่ไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมานะคะก็จะปรากฏภาพโปสเตอร์ขึ้นมาเราก็ทำการเซฟค่ะโดยใช้เมาส์คลิกที่ปุ่มขวาของเมาส์ Save As นะคะ Save As ออกไปแล้วก็เซฟเข้าไปไว้ในโฟลเดอร์ของเราเพื่อนำไปใช้งานต่อนะคะเราก็กลับไปที่โปรแกรมค่ะปิดหน้าจอตรงนี้ไปเข้ามาที่โปรแกรมถ้าเราต้องการที่จะแชร์ข้อมูลให้เพื่อนหรือแชร์ไว้ให้ตัวเราเองนะคะเพื่อกลับมาแก้ไขหรืออยากให้เพื่อนเข้ามาช่วยดูช่วยมาแก้ไขเราก็สามารถที่จะพิมพ์อีเมลลงไปแล้วก็คลิกเลือกค่ะว่าเราต้องการแชร์วิวดูเฉยๆหรือแชร์อีดิทได้ด้วยเราก็เลือกนะคะแล้วก็เซ็นส่งไปนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือวิธีการแชร์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่ก็คือวิธีการใช้งานของโปรแกรม Canva นะคะซึ่งก็ใช้งานไม่ยากเลยค่ะใช้งานง่ายนิดเดียวเองได้ภาพสวยงามนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะฟังผ่านไปแล้วมือใหม่หัดขับก็ไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่ามันใช้งานง่ายมากๆค่ะลองเล่นลองทำบ่อยๆก็จะชำนาญเชี่ยวชาญไปเองนะคะสำหรับ EP ที่16ก็จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันที่ EP ที่17นะคะหน่อยก็จะมีคำแนะนำและทริคเด็ดๆจากนักศึกษาปริญญาเอกนะคะที่เพิ่งจบปริญญาเอกดุษฎีบัณฑิตของเราไปหมาดๆนะคะมาบอกเล่าประสบการณ์ทริคต่างๆในการเรียนเราจะทำยังไงนะคะสำหรับคนที่วางแผนกำลังจะมาเรียนปอเอกหรือกำลังเรียนอยู่ในขณะนี้นะคะก็ลองมาฟังมาติดตามกันดูนะคะว่าพี่เขาจะมีเกร็ดความรู้อะไรบ้างที่จะมาแชร์มาบอกมาเล่าให้เราฟังนะคะสำหรับ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ